สวัสดีค่ะปายุ้ยสวัสดีทุกคนจากบ้านที่เมลเบิร์นออสเตรเลียนะคะวันนี้ปายุ้ยมีของมาโชว์ค่ะอันแน่ตอนนี้เป็นหน้ามะม่วงของออสเตรเลียแล้วค่ะดีใจสุดๆนะคะเพราะว่าปายุ้ยเป็นคนที่ติดกินมะม่วงมากชอบมะม่วงมาตั้งแต่เด็กๆนะคะตอนเด็กๆเนี่ยโตในสวนมะม่วงค่ะพอมาอยู่ออสเตรเลียเนี่ยเราหามะม่วงกินยากมากนะคะแต่ว่าตอนนี้เป็นหน้ามะม่วงของออสเตรเลียแล้วนะคะป้ายุ้ยก็เลยไปเหมามาทั้งกระบะแบบนี้เลยค่ะเจ้ามะม่วงตัวนี้นะคะไม่เหมือนกับมะม่วงพันธุ์ที่เรามีกินกันในประเทศไทยนะคะเจ้ามะม่วงพันธุ์นี้เรียกว่า R2E2 ค่ะชื่อพันธุ์จะคล้ายๆ Star Wars หน่อยนะคะแต่ว่ามันเป็นมะม่วงพันธุ์ของออสเตรเลียค่ะนี่นะคะผิวเนี่ยจะเป็นสีส้มเนียนนะคะส้มเหลืองแบบนี้นะคะแล้วก็ลูกใหญ่ปกติเนี่ยถ้าตามซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะลูกเล็กกว่านี้จะขายกันอยู่ที่ถ้าเป็นช่วงหน้ามะม่วงนะคะก็จะขายอยู่ที่ 3.5 ดอลลาร์ค่ะแต่ว่าเนี่ยป้ายุ้ยไปเหมามาจากร้านเอเชียนะคะคือเขาขายเป็นกระบะเดี๋ยวจะให้ดูเนี่ยค่ะคือขายยกกระบะทั้งกระบะเนี่ยมี14ลูกเขาขาย20ดอลลาร์นะคะก็ตกแล้วลูกนึงไม่ถึง 1.5 ดอลลาร์ก็ไม่ถึง30บาทค่ะลูกนี้ประมาณ28บาท50สตางค์นะคะถูกใจป้ายุ้ยมากมะม่วงพันธุ์นี้เป็นมะม่วงพันธุ์ที่ปลูกที่ควีนส์แลนด์ค่ะถ้าเป็นมะม่วงดิบเนี่ยจะมีนำเข้ามาจากทางเอเชียบ้างนะคะก็คือจะมีมะม่วงเขียวเสวยมะม่วงน้ำดอกไม้แต่ว่าถ้าเป็นมะม่วงสุกเนี่ยจะไม่มีนำเข้าค่ะจะเป็นผลิตภัณฑ์มาจากทางควีนส์แลนด์เท่านั้นนะคะแล้วก็เจ้ามะม่วงพันธุ์นี้ก็คิดค้นโดยชาวควีนส์แลนด์ค่ะแต่ว่าป้ายุ้ยก็ว่ามันอร่อยนะคะเจ้า R2E2 เนี่ยคือเนื้อจะหวานโดยส่วนใหญ่ปกติซื้อมาแล้วเนี่ยจะไม่ค่อยผิดหวังก็คือจะมีเนื้อที่หวานแล้วก็ออกหวานเย็นๆนะคะไม่หวานเจี๊ยบเหมือนมะม่วงอกร่องจริงๆป้ายุ้ยติดกินมะม่วงอกร่องนะคะแต่ว่าหากินไม่ได้แล้วทีนี้ก็เลยได้เจ้า R2E2 เนี่ยค่ะมาแทนเดี๋ยวจะปอกให้ดูว่าด้านในเป็นยังไงนะคะจริงๆแล้วคนออสเตรเลียนะคะจะปอกมะม่วงไม่เป็นค่ะเขาปอกมะม่วงกันไม่เป็นนะคะเพราะว่ามะม่วงเนี่ยไม่ได้เป็นผลไม้พื้นเมืองของออสเตรเลียนะคะเพราะฉะนั้นคนออสเตรเลียก็เลยปอกมะม่วงกันไม่เป็นทีนี้วิธีการปอกมะม่วงเนี่ยเขาก็เลยเรียนแบบคนเวียดนามค่ะเพราะว่ามีคนเวียดนามมาอาศัยอยู่ในออสเตรเลียค่อนข้างเยอะนะคะก็เลยใช้วิธีการปอกแบบนี้ค่ะแบบคนเวียดนามทำกันนะคะก็คือการผ่าออกมาแบบนี้หลังจากนั้นก็เฉือนนี่ค่ะเนื้อจะเป็นสีแบบนี้นะคะหลังจากนั้นก็จะเฉือนแบบนี้ค่ะอันนี้แบบที่เวียดนามเขาทำกันประยุก็ทำไม่ค่อยเก่งนะคะก็ทำตามเข้ามาอีกทีนึงจากนั้นนี่ค่ะเขาก็จะแบกมาเป็นแบบนี้ได้แล้วค่ะเพิ่มเติมอีกนิดนะคะได้แล้วค่ะมะม่วงตัวนี้นะคะอย่างที่ป้ายุ้ยบอกว่าป้ายุ้ยซื้อเหมามาเนี่ยในราคา 1.5 ดอลลาร์นะคะถ้าที่ตลาดวิกตอเรียมาร์เก็ตนะคะตลาดไนท์มาร์เก็ตที่วิกตอเรียมาร์เก็ตเนี่ยเขามีขายมะม่วงแบบนี้นะคะคือผ่าแบบนี้เลยนะคะ1ลูกจะขายอยู่ในราคา5ดอลลาร์ค่ะก็คือประมาณ100บาทนะคะหรือถ้าใครต้องการเพิ่มวิปครีมแบบนี้นะคะแค่นี้นะคะเขาก็คิดเพิ่มอีก2ดอลลาร์ค่ะเพราะฉะนั้นจานนี้นะคะก็คือมีมูลค่า7ดอลลาร์หรือ140บาทนะคะที่ Victoria Market Melbourne Australia ค่ะต่อไปก็ได้เวลาชิมนะคะปกติอะป
ประยุยก็ปอกกินแบบคนไทยนี่แหละค่ะไม่ได้ทำแบบนี้หรอกเพียงแต่ว่าเอามาเล่าสู่กันฟังนะคะว่าที่ออสเตรเลียนี่เขาทำกันแบบนี้อืมหวานมากเลยค่ะหวานมากหวานมากมันชื่นใจแต่ว่าจะหวานถึงขนาดแบบว่าทำข้าวเหนียวมะม่วงได้ไหมก็พอได้นะพอกล้อมแกล้มแต่ว่าจะให้เป็นรสชาติแบบมะม่วงบ้านเราเนี่ยก็คงไม่ได้อะค่ะพอถูไถไปได้เราเรียกว่าอย่างนี้ดีกว่านะคะแต่ว่าป้ายุ้ยว่ามันไม่เข้ากับวิปครีมอ่ะมันต้องเป็นน้ำกะทิอะค่ะถ้าวิปครีมนี่มันก็คือจะได้บรรยากาศของไอติมเนาะไอติมมะม่วงอะไรเงี้ยค่ะแต่ที่นี่เขากินมะม่วงสดกับวิปครีมประมาณนี้ค่ะมารีวิวมะม่วงกันนะคะมะม่วง R2E2 ของเมลเบิร์นออสเตรเลียค่ะเพราะว่าตอนนี้เป็นหน้ามะม่วงของออสเตรเลียแล้วขอบคุณสำหรับทุกคนที่ติดตามคลิปของป้ายุ้ยแล้วก็กด Subscribe กันนะคะแล้วก็ขอบคุณล่วงหน้าสำหรับเพื่อนใหม่ที่จะมากดติดตามกันด้วยถ้าชอบคลิปป้ายุ้ยกด Subscribe ติดตามกันไว้นะคะป้ายุ้ยจะหาเรื่องที่เกี่ยวกับประเทศออสเตรเลียชีวิตในประเทศออสเตรเลียมาเล่าสู่กันฟังเรื่อยๆนะคะสำหรับวันนี้อีกเช่นเดิมค่ะขอลาไปจัดการเจ้ามะม่วงจานนี้ก่อนจะเรียกว่าเปรี้ยวปากไหมคะจะเรียกว่าเปรี้ยวปากก็ได้เนาะไม่ได้กินมานานแล้วขอไปจัดการลงท้องก่อนแล้วพยุจะกลับมาพบกับทุกคนใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายให้ดูกันอีกทีบ๊ายบายนะคะ